กวานส่งออกไทยไปไม่ถึงฝันเจอมรสุมรุมเรา้าจี้รัฐหาทางออกภาคเอกชนห่วงการส่งออกไทยพลาดเป้าหลังแพ้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและมาเลเซียโดยมูลค่าการส่งออกไทย4เดือนแรกปี2567มีมูลค่าอยู่ที่9.4ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่ำกว่าประเทศเวียดนามที่มีมูลค่าการส่งออก1.2แสนล้านเหรียญสหรัฐและประเทศมาเลเซียส่งออก1แสนกว่าล้านเหรียญสหรัฐนายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกรเมื่อวันที่5มิถุนายน2567แสดงกังวลประเด็นการส่งออกที่ชะลอตัวค่อนข้างชัดเจนมาจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐอเมริกากับจีนที่กลับมาทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะมาตรการขึ้นภาษีรอบล่าสุดของสหรัฐต่อสินค้ากลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า EV, โซลาเซลล์เซมิคอนดักเตอร์เป็นต้นเป็นปัจจัยลบต่อการค้าโลก ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ถูกสหรัฐมองว่าจีนใช้เป็นฐานการผลิตส่วนการใช้จ่ายของครัวเรือนได้รับผลกระทบจากหนี้ครัวเรือนในระดับสูงอย่างไรก็ดีกกรอคงคาดการ GDP ไทยปี2567จะเติบโตได้เพียง2.2-2.7%ถึงและการส่งออกไทยโต0.5-1.5%แต่ส่งออกไทยจะโต0.5%ได้มูลค่าการส่งออกต้องอยู่ที่24,000ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน แต่ตัวเลขการส่งออกไทยในเดือนเมษายน2567อยู่ที่23,278.6ล้านเหรียญสหรัฐยังต่ำกว่าเป้าหมายซึ่งเวลาที่เหลืออีก8เดือนไทยจะทำได้หรือไม่เป็นเรื่องที่น่ากังวลท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่เหนือการควบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สงครามการค้าสหรัฐกับจีนที่นําบันทวีความรุนแรงการปรับขึ้นค่าระวางเรือขณะที่ปัจจัยเสี่ยงภายในไม่ว่าการปรับขึ้นค่าแรง400บาทต่ตอวันทั่วประเทศ และราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับขึ้นมา3 3บาทต่อลิตรทำให้ต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้น10%หากราคาดีเซลขยับขึ้นเป็น3 5บาทต่อลิตรต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็น18%ราคาสินค้าต้องปรับขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ขณะที่สินค้าไทยเริ่มล้าสมัยไม่เป็นที่นิยมในตลาดและมีคู่แข่งมากทำให้การส่งออกลดลงอาทิตัวเลขส่งออกรถยนต์ของไทยปรับลดลงอย่างมีนัยยะสี่แชมป์การเป็นดีทอย์แห่งเอเชียให้กับมาเลเซียเป็นครั้งแรกดังนั้นสิ่งที่ภาครัฐต้องเร่งทำ คือการปฏิรูปอุตสาหกรรมทั้งระบบด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอ,อทชี้ว่าแนวโน้มขีดความสามารถทางการแข่งขันประเทศไทยโดยรวมไม่ดีเห็นได้จากดัชนี m p i ติดลบ18เดือนติด,ต,ดต่อกันแม้จะพลิกเป็นบวกเมืม่อเดือนเมษายน2567ที่ผ่านมาแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าตลอดทั้งปีจะไปได้ดีหรือไม่แต่ที่แน่ๆนับตั้งแต่ต้นปี2567จนถึงปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีการปิดโรงง,งานไปแล้ว1,600-1,700แห่ง มีคนตกงานจํานวนมากส่วนหนึ่งมาจากการย้ายฐานการผลิตการควบรวมเพื่อลดต้นทุนซึ่งเป็นการปรับพอร์ตการลงทุนส่วนการเมืองไทยยังเป็นจุดบอดเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในการดึงเม็ดเงินลงทุนตรงจากต่างประเทศ FDI คงต้องเฝ้าติดตามตัวเลข FDI ในปีนี้จะเป็นอย่างไรดังนั้นกกรสนับสนุนการเสนอมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสยวงเงินประมาณห0,000่นล้านบาทที่เตรียมนำเสนอคอรจะส่งผลดีต่อเนื่องไปยังการลงทุนการจ้างงานและการบริโภค และคาดว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจประมาณ200ล้านบาทขณะเดียวกันก,กรรยังอยู่ระหว่างหารือกับภาครัฐเกี่ยวกับแนวทางการปรับค่าแรงขั้นต่ำให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจผลิตภาพแรงงานและดำเนินการตามกรอบกฎหมายและเรียกร้องให้ภาครัฐหามาตรการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคส่งออกและส่งเสริมสินค้าในอุตสาหากรรมเป้าหมายให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดเพื่อเพิ่มมูลค่าในการส่งออกของประเทศ